สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆครูโบค่ะ Hello kids it's me again teacher Yana เด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องปลูกพืชบนดินด้วย Kids do you know why we can grow plants in the groundเพราะดินมีแร่ธาตุอาหารต่างๆและเป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการเจริญเติบโตของพืชค่ะ Soil is essential for plants grow นอกจากนี้ดินก็ยังมีประโยชน์ต่อคนเรามากมายเลยค่ะ Soil is essential to humans ดินใช้ในการก่อสร้าง Soil is used for constructionดินใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา Clay is used to make pottery ใช้เป็นแหล่งดูดซับน้ำ Soil is used as water absorbent source เด็กๆคะภาพนี้คือภาพอะไรคะ What is this? หินค่ะ This is a rock ประโยชน์ของก้อนหินได้แก่ใช้ในการก่อสร้างWe use rocks to build houses and other buildings. ใช้ในรูปแกะสลักหรืออนุสาวรีย์ Rocks are used for carving sculptures. ใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้เช่นครก You can make mortar and pestle. ใช้ตกแต่งสถานที่ You can use rocks for decorations. และหินยังใช้ทำเครื่องประดับได้อีกด้วยค่ะ Rocks can be used for making jewelries ภาพนี้คือภาพอะไรคะ What is this? ทรายค่ะ Sand ประโยชน์ของทรายคือใช้ในการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ค่ะ We can also use sand to build houses and other buildingsทรายใช้ในการทำแก้วได้ค่ะ We use sand to make glasses that we use for drinking ทรายใช้ใส่ในยาสีฟันเพื่อประโยชน์ในการขัดฟันให้สะอาดค่ะ Sand is used to make toothpaste for the benefits of polishing our teeth ประโยชน์ของทรายอีกอย่างหนึ่งก็คือการนำทรายมาสร้างสรรค์งานศิลปะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้เด็กๆดูค่ะ This is the beach ใช่แล้วค่ะภาพชายหาดแต่ภาพนี้ยังไม่สมบูรณ์นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆวาดภาพเพิ่มเติมและระบายสีให้สวยงามแล้วนำทรายมาสร้างสรรค์งานศิลปะค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กระดาษ paperดินสอ pencil สีเทียน crayon กาว glue ทราย sand เด็กๆ ดูที่ภาพนะคะในส่วนของพื้นทรายเราจะไม่วาดและระบายสีลงไปแต่จะใช้วิธีการโรยทรายแทนค่ะเรามาวาดภาพเพิ่มเติมและระบายสีให้สวยงามในส่วนที่ไม่ได้โดยทรายกันก่อนนะคะเมื่อวาดรูปเพิ่มเติมและระบายสีเสร็จแล้วมาดูในส่วนที่ต้องโรยทรายกันค่ะโดยให้เด็กๆ
ทากาวให้ทั่วบริเวณที่จะโรยทรายค่ะจากนั้นนำทรายที่เตรียมไว้มาโรยให้ทั่วบริเวณที่ทากาวไว้ค่ะรอให้กาวแห้งแล้วเราก็จะได้ผลงานศิลปะสวยๆแบบนี้ค่ะหลังจากที่เด็กๆสร้างสรรค์ภาพจากทรายเสร็จแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพผลงานของเด็กๆส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ Don't forget to take a picture and send it to your teacher สำหรับวันนี้คุณครูและทีเชอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Bye bye